ในวันนี้ก็คือเรื่องของสถานที่ที่สำคัญในปัจจุบันสถานที่ที่สำคัญในปัจจุบันตามของหลักของศาสนาพุทธสถานที่สำคัญที่เราสามารถปฏิบัติพิธีกรรมตามพุทธศาสนาได้ก็คืออะไรคะที่สำคัญที่สุดก็คือวัดนะวัดแต่มีคนเขาบอกว่ามันไม่ได้อยู่ที่วัดมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจใช่ไหมแต่ถ้านักเรียนไม่รู้จักไปวัดไปฝึกมาจากวัดฝึกใจตัวเองได้ไหมได้แต่มันคงน้อยนะเราชอบให้มีคนมาสอนเราชอบให้คนมาบังคับเราวางกฎเกณฑ์ใช่ไหมไม่ชอบนะเพราะนั้นสถานที่ที่สำคัญอย่าพึ่งเลยตรงนี้ที่ไหนเอ่ยอันนี้อะไรคะที่ไหนอันนี้คืออะไรช่วยบอกฉนันชิดาบอกว่าพุทธมณฑลเอาฟังหน่อยสิคนที่ไม่รู้ครูก็ยังไม่รู้เลยพุทธมณฑลที่จังหวัดนครปฐมค่ะมันเป็นสถานที่อะไรล่ะมันเป็นสถานที่อะไรหนูเคยไปมั้ยยังคะเอาทำไมถึงทราบถือไว้ก่อนตรงนี้อะไรอ่ะฮะพระกำลังเดินพระหรือเนนเนนพอครูบอกว่าพระหรือเนนนักเรียนเขาบอกว่าเนนเนนเดินจงกรมเดินจงกรมแน่ใจเหรอว่าเนนเดินจงกรมอันนี้เป็นเขาต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมเกี่ยวกับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อนบอกว่าอยู่ที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นพระพุทธรูปปางช้างปางอะไรปางมีปางมาลวิชัยปางห้ามญาติปางป่าลีไลปางเธอปางไหนล่ะปางญาติมั่วอีกแล้วพระพุทธรูปปางลีลาอันนี้ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามเคยเรียนไปที่บ้างหรือยังไม่เคยเลยพระพุทธรูปปางต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากพระพุทธเจ้ามีอะไรคะทำอะไรเขาเรียกทำมันมีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นหลายอย่างอย่างปางห้ามญาติอะไรอย่างเงี้ยมันมีที่มาที่ไปลองไปดูซิว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้คือปางลีลาถือว่าเป็นปางที่สวยที่สุดอันนี้คือสถานที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมพระพุทธรูปองค์นี้ชื่อพระศรีสากยะทศพลยานก็นักเรียนก็อ่านตามหลักภาษาไทยบางทีครูก็อาจจะอ่านผิดเพี้ยนไปบ้างเป็นประธานพุทธมณฑลนะคะอันนี้สถานที่นี้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานะคะเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประเทศที่เขานับถือศาสนาพุทธดินแดนแห่งนี้คือเป็นศูนย์กลางเวลาเราจัดงานวันสำคัญของโลกวันวิสาขบูชาโลกหรือมีการประชุมพระสงฆ์ทั่วโลกก็จะมาทำที่นี่ก็คือที่พุทธมณฑลนะเพราะฉะนั้นในช่วงของวันกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่แล้วพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ก็จะมาทำพิธีสำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่นี่เพราะนั้นนักเรียนก็จะเห็นพระองค์นี้ในรายการโทรทัศน์บ่อยๆใช่ไหมเห็นเป็นรูปพระแต่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนต่อไปที่นี่มันก็จะมีสถานที่ที่สำคัญอีกนะตรงนี้ดูนะดูพร้อมกันเราดูไปพร้อมกันแล้วล่ะ
อันนี้เป็นวิหารเป็นอาคารหลังแรกไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนให้รู้จักว่าตรงนั้นมันมีอะไรเขียนบ้างนะคุณครูก็จำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าคราวที่คุณครูไปครั้งแรกน่ะต้นไม้ก็ยังไม่ปลูกเลยมันปลูกแต่มันเพิ่งค้ำๆเอาไว้นะยังไม่มีสวยสดงดงามอะไรขนาดนี้อันนี้เป็นวิหารเป็นอาคารนะคะมหาวิหารที่ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อนพระไตรปิฎกหินอ่อนก็เป็นแบบหินอ่อนแท่งๆแล้วก็จารึกตัวอักษรลงไปไปดูที่นี่นะครูจำได้ว่าเคยเอามาให้ดูแล้วที่เป็นแท่งๆเรียงๆกันแล้วก็มีจารึกตัวอักษรน่ะสวยจะดีอยู่ตรงกลางสวยมากไปดูได้เป็นชาวพุทธเนี่ยถ้าไม่ไปก็สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะไปดูความยิ่งใหญ่อลังการตรงนี้คือที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมทีนี้ที่นี่รอบๆ บริเวณมันจะกว้างใหญ่มากนะคะบรรจุผู้คนได้เยอะก็ยังจะมีเขาเรียกอะไรที่ปะเออนะขาวๆหน้าอะไรที่ปะบัวที่ปะบัวสถานที่ประสูติเขาจำลองมาสังเวชนียสถานหรือสังเวชนีสถานนะคะที่ประสูติอันนี้อยู่ที่พุทธมณฑลพุทธมณฑลอยู่ที่นี่จำลองมาจะไปดูของจริงไหมล่ะอยากไปอีก 2-3 ปีไปนี่ภาคภูมิบอกขอเวลาอีก 2-3 ปีดอกบัวนี่นักเรียนคิดว่าจะมีกี่ดอกบริเวณนี้7 ดอก 7 ดอก 7 ดอก 7หรือ9 7ทำไมถึงมี7เวลาประสูติมันเป็นนิมิตที่บอกว่าท่านเดินได้ทำไม7 9นะ7 9สถานที่ประสูติเอาต่อไปอะไรเอ่ยตรัสรู้ตรงนี้พระแท่นตรงนี้ตรัสรู้ที่ไหนใต้ต้นอะไรนะใต้ต้นรังหรือต้นสาระต้นเดียวกันไหมต้นเดียวกันต้นเดียวกันนะต้นเดียวกันอันนี้เป็นสถานที่จำลองอยู่ที่พุทธมณฑลหมดเลยอะไรคะปฐมเทศนาปฐมเทศนาตำบลก็สถานที่สังเวชนีสถานก็มี4อย่างถูกไหมคะเขาก็จำลองมาไว้ที่นี่ตรงนี้เป็นรูปอะไรคะที่เทศครั้งแรกให้กับใครปัญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วก็ได้บรรลุธรรมก็ถือว่ามีพระสงฆ์เกิดขึ้นองค์แรกของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นพุทธศาสนาก็ทำไมคะสามารถเคลื่อนไปได้วงล้อแห่งธรรมสามารถเคลื่อนไปได้เพราะมีศาสดามีคำสอนแล้วก็มีสาวกเพราะนั้นตอนนี้สามารถที่จะเดินทางไปเผยแผ่ได้แล้วนะคะอีกที่หนึ่งก็คือที่ปรินิพพานนะคะที่ปรินิพพานทีนี้นักเด็กลองดูในหนังสือของตัวเองซิว่าสังเวชนีสถานเนี่ยมีที่ไหนบ้างเป็นอย่างไรอ้าวลองเปิดดูตอนนี้ให้เวลา5นาทีเปิดดูค่ะได้แล้วครับเปิดดูแล้วลองอ่านดูค่ะก้มหน้าก้มตาอ่านดูอ่านในใจไม่ต้องส่งเสียงดังคุณภาคภูมิภาพที่นักเรียนเห็นนะเป็นที่จำลองที่พุทธมณฑลเดี๋ยวเราจะไปดูสถานที่จริงให้เด็กๆอ่านก่อนก้มหน้าอ่านหนังสือเปิดหนังสือหน้าเท่าไหร่หน้า 14หน้า14เปิดหนังสือหน้า14เปิดดู